surprising. So I don't know about you, mate, but I feel like you still share the same feeling as me. So far, I have been entertained. คือมาไวมากพอเหมือนแบบ5นาทีปุ๊บก็มาเลยครับโอเคคู่ต่อไปก็คู่นี้นะแรมโบกับฮีโร่มารีนเขาชนะชนะจะไปเจอกับไทม์ฮะที่เข้าไปก่อนการันตีออฟไลน์ฮีโร่มารีนครับที่เรานั่งดูสตรีมของเมื่อวานดูดิว่าจะไปพ็อกซี่บังเกอร์อีกหรือเปล่า Yeah, that's what you always do. Okay. คือเมื่อวานแกก็พ็อกซี่บังเกอร์แบบว่าดุดุเลยนะในแรงค์อ่ะในผับเกมโอเคครับเซอร์ครับเยลโล่เซอร์ครับแลมโบขวาบนของแผนที่ Inside and Out Indeed he is. I mean, you and Steadfast were talking a bit about this series, you know, hyping it up a bit andThese two players, just, they play, these two Germans, they face up against each other so often, it feels like. And, you know, even though I think you had a really good way of putting it, where... ก็เอาโอเวอร์ลอร์ดมาคุมแมปนะครับผมอย่างน้อยได้ข้อมูลได้อะไรเผื่อเจอลุงเจอรัชซึ่งฮีโร่มารีนก็เปิดรีเปอร์ก่อนแล้วจะเอา SCV ไปสร้างบังเกอร์มั้ยเอาเอาโอเคทางที่เป็นเซิร์กนะเซิร์กมันจะมีครีปไงมาแล้วน่าจะพ็อกซี่บังเกอร์ป่ะแล้วก็เอารีเปอร์อัดเข้าไปเรื่อยๆไปแล้วครับต่อตัวที่2เป็นมารีนเอาไว้ไล่โอเวอร์ลอร์ดครับโอเคทางฝั่งแลมโบก็4ลิงก์2ควีนนะคุมเบสโอ้ไม่ได้พ็อกซี่บังเกอร์เพราะว่าถ้าพ็อกซี่บังเกอร์กับเซิร์กก็ดูจะเหี้ยมเกินไปก็อย่างถ้าเป็นพีเป็นโพตอสเป็นเทอร์แรนด้วยกันมันไม่มีครีปไงโอ้ยแต่เสียลิงก์ไปตัวนึงแล้วเหรออ๋อยังไม่เสียนะอ้าวเสียละเฮ้ยได้โดนด้วยอุ้ยเกือบYou know what I think it is, Kev? I actually... So here's another very important factor. Is that... Okay. แล้วก็ Factory ครับแล้วก็ Command Center สร้าง Command Center พร้อมกัน2อันเลยโอ้นานๆจะได้เห็น Terran Fast Expand แบบจัดๆแบบนี้ So I feel like in big events, it ends up being a little bit closer, and I think your marine gets little edges.นั่นเนี่ยกลับมาแป๊บเดียวเลือดเต็มแล้วครับรีเปอร์ต้นเกมใช้งานได้อย่างคุ้มค่ามากๆ I think Lambo does actually tend to bat like a little bit more evenly and sometimes does get some hot streaks versus your marine mm-hmm. Yeah but then the trio in Dreamhack Masters Valencia online ทำไมชอบเอาวอลล์มาจุ่มตรงนี้คนที่เดินผ่านมันมองไม่เห็นนะถ้าไม่ได้ใช้พวกแอร์ยูนิต Lambo is a player that is in a weird way a bit inconsistent whereHe just has days where he's not. จุ่มตามเนินตามแบบเสาทั้งหลายครับ Some pros are very good at eliminating those days, or some pros are so damn good at even that. โอเคแล้วก็เฮลเรียนมาต่อทางฝั่งฮีโร่มารีนครับแล้วก็จะเป็นไบโอเทอร์แรนเหมือนเดิมคือฮีโร่มารีนแกชอบเล่นไบโอเทอร์แรนมากๆผมยังนึกไม่ออกละเกมไหนแกเล่นแมชชีนเทอร์แรนนึกไม่ออกจิเห็นเล่นแต่มารีนก็ชื่อเขาเนาะฮีโร่มารีนเป็นฮีโร่ที่เล่นมารีนจบเลยพอบอกเป็นฮีโร่ที่เล่นมารีนพังอันนี้คือเขาเอามามอบนะเพื่อเอาสเกลครับแล้วติดสปายบ็อกเฉยแต่แป๊บเดียวก็แก้สปายบ็อกกันมาได้เฮลเลียนยังหาเหลี่ยมเข้าไม่ได้ไม่ได้เข้าง่ายๆเฮ้ยอุ้ยเกือบพอออกมานอกคลีปอะมันฮิวไม่ได้โอ้สองอีแชมเบอร์เลยว่ะแรมโบยังมันได้เทคอะไรฮะยังเห็นแค่ลิงอยู่นะยังไม่เห็นโรกไม่เห็นเบลลิงฮะแล้วก็กันทางเข้าบ้านไว้ได้อย่างดีฝั่งฮีโร่มารีนก็ลองเชิงไปเรื่อยๆเผื่อหลุดเผื่ออะไรอย่างงี้ก็4แฮชไปแล้วครับ5นาที4แฮชก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแลมโบแล้วก็มาแล้วเร่งแสดงว่าเล่นลิงครับเล่นลิงเบลลิง
headquarters and everything. นั่นไงพอเห็นเทคอัพนี่รู้เลยพอเล่นอัพเทคตีใกล้มา Why wouldn't you want to visit the Netherlands, Kev? I mean, it's just แล้วฮีโร่มารีนมาจังหวะนี้สเกาน่าจะโดนลิงล้อมแล้วล่ะต้องเล่นกับแรมดีๆ Gabe tried to get lucky kill queen didn't quite work out but this is whereI mean, we're gonna put some heat into these tiles. Okay, mob. แล้วมาและมารีนครับ DPS ที่สูงที่สุดในช่วงต้นเกมครับของทั้ง3เผ่ามารีนถ้าไม่นับเบลลิงถ้าเทียบกันมินาโร่ต่อมินาโร่ปุ๊บร้อมไม่ได้ห้ามล้อมโอ้โหแฟนคลับตามโอปป้าเนี่ยเซอร์ลิงตามเมดิแวกนะโอ้ยเกือบThat looks ridiculous, but good job there by the Queen. Gabe feels there is an opportunity to steam forward, maybe hoping that the links were going on. นี่ฮะเอา Queen มากันเยอะมากเล่นอย่างกับโซราโอเคแล้วเบลลิงกลิ้งก็กำลังมาทางฝั่งฮีโร่มารีเนี่ยจะกำลังจะเปิด5แหลกแล้ว Gabe may accidentally find a couple of morphing bailings here, and that is exactly what happens. So he's gonna get a cancel. ครับเซอร์กลิ้งให้อยู่เดียวๆเนี่ยโดนไถเสียหมดI kind of like the gameplay of Hero Marine so far. โอ้ย โอ้ยังได้อยู่ที่130 128ครับจังหวะนี้พยายามจะกดดันนะไม่ให้แลมโบคืบการครีทูเมอร์ออกมาฮะกดแมปเอาไว้นั่นเองโอเคเทคก็มาแล้วคอมแบทชิลด์อินฟันทรีเวฟพอนอินฟันทรีอาร์เมอร์No, I'm totally with you on that. I actually Infa try. The thing that's going to be scarier down the line for Lambo is when the event base kind of push comes. มีซีกโอเคผมกำลังมองหาดาเมจเพิ่มเติมแต่จังหวะนี้เจอระเบิดวอลแน่นอนโบ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 โอเคสโลเบลลิ่งรันบายมาแล้วก็ต้องเอา SCV ออกไปก่อนครับอย่างน้อยเอาอาร์มี่แลกอาร์มี่ดีกว่าแล้วข้างหน้าบ้านยังไงกดโอ้โหเก็บซิกแทงขึ้นมาเกือบไปโอเคแล้วตรงนี้ยังไงเอ่ยเอามารีนมาเคลียร์เสีย SCV ไป4ครับโอเคสมุดเครื่องไม่ได้ดรอปอะไรมากมายIt was sick timing though by Lambo, right? Because it's the right when Gabe moves out with almost everything, and it was even before running speed. เก็บซิกแทงไม่ได้เหรอเปลี่ยนเฮลเลียมเป็นเฮลแบทแล้วครับจังหวะนี้ไล่ถ่ายทูเมอร์ไปเหมือนเดิมคิดอะไรไม่ออกยิงทูเมอร์ไประบายลมยังไม่เสียซิกแทงนะโอเคยูนิตลอสSo I guess Gabe handled that well because I'm surprised only two workers went down, right? It felt that a lot of SCVs. เล่นอินเฟสด้วยเหรอ Yeah, I think our wonderful observer Indy. ต้องหาที่ดรอปดีๆ SCVs up on the high ground. I think that he actually used a medevac and picked up a bunch of the workers that were closest to the banelings and elevated them up to the main. อ้าวเสียควีนเอาละเอาละสวยแล้วครับฮีโร่มารีนไอฮีโร่มารีนติดสปายบล็อกมานะโอเคแล้วก็เก็บขึ้นไปได้โอเคแต่ก็เจอรันบายอีกรอบนึงครับจังหวะนี้ต้องดรอปมากันโอเคแล้วตรงนี้ดรอปมาแนวหลังเจอเซอร์คลิงกับเบลลิงล้อมบวกกันกระจัดกระจายมากพยายามจะคุมแมปแหละแล้วก็มาล้วงหลังนะด้วยการฮาลาสยังคงแลกหมัดกันอย่างต่อเนื่องยังดูไม่ออกครับเกมนี้แต่ทางฝั่งแลมโบเริ่มอยู่ในทามมิ่งของเซอร์แล้วนะทามมิ่งของเซอร์ก็9นาทีนี่แหละThat's kind of where Gabe wants to get slightly bigger victories than he's been getting so far. I think Gabe has done a great job in not taking any crazy damage at home. Look at these upgrades, by the way, on the right side of our screen, man. Okay. เอาแล้วชนะด้วยชนะไฟด้วยเรียบร้อยครับตรงนี้ยังไง6นาฬิกาโดนฮาราสแต่ตรงนี้ก็พยายามจะดึงอาร์มี่ลงมาล่ะแลมโบอาร์มี่เริ่มดรอปมาเรื่อยๆเจอเผ่าวีซอร์สไปเรื่อยๆเหมือนกันก็เล่นดอปเล่นดอปยิงฟรีพอถึงตัวก็เก็บขึ้นเมดิแวกจังหวะนี้ครับการแก้คือการหลบลีกของคอมไอ้ลิงเบลลิงนี่ก็คือลิฟต์อัพอ่ะแล้วก็อย่าเสีย SCV ฮะโดนอีกแล้วจังหวะนี้ดึงดาเมจเอาไว้ก่อนแล้วก็สปิดกรุ๊ปโอเคโอ้โหกลิ้งมาอย่างกับโบลิ่งสไตร์
โอเคแต่ก็จ่ายไปเยอะเหมือนกันต้องฮึดเอาไว้ให้ได้เวลาโดนเบลลิงอ่ะต้องฮึดโอเคระเบิดไหมระเบิดไหม SCV ต้องซ่อมโอเคโอ้ยเซฟยังกับเบสบอลอ่ะวิ่งแล้วก็เซฟเกือบระเบิดเร็วๆไฟไหม้อยู่ต้องให้ SCV ซ่อมต้องให้ SCV ซ่อมไว้เกือบโอ้ไฟไหม้ไฟไหม้He never had like that 25 or 30 worker advantage that Zerg players often have, and that's why it feels that. Oh, Lambo, เริ่มดุอะเล่มเหมือนเซอร์ราวเลยคอมเซอร์ราวคือคอมเขาเรียกว่าเหมือนจะประหยัดแต่ไม่ประหยัดแล้วเพราะไปอาร์ทอลิกแล้วแล้วดูเทคอัพแบบเต็มจัดๆเหนื่อยแล้วครับฮีโร่มารีนแล้วมานาเริ่มไม่ฟื้นละไม่ใช่มานาทุยไอ้ซัพพลายโอ้ยโอ้โอ้ยแนววิโนไลโดนรัวๆโดนรัวๆโดนรัวๆโอ้ยแฟคทอรี่แฟคทอรี่ไม่ไม่แล้วไม่โอ้ยเดี๋ยวยับซ้ายเดี๋ยวยับขวาเดี๋ยวยับซ้ายเดี๋ยวยับขวาเลือกกันไม่ถูกเลยครับฮีโร่มารีนต้องผ่านไปให้ได้ เริ่มแพนิคเริ่มลวนแล้วโอ้ยเอาอะไรมาแก้ครับเฮลแบทถ้าเจอพวกนี้เอาเฮลแบทเอามาราเดอร์มาเอาเฮลแบทเอามาราเดอร์ตอนนี้เริ่มเห็นมาราเดอร์แล้วเหลือเฮลแบทเฮลแบทเห็นมินิฮาร์ดเอาไว้มินิฮาร์ดมาต่อมาดูต่อกันจังหวะนี้เริ่มเหนื่อยฮะเนี่ยเซิร์กซัพพลายแม็กแล้วอาร์ทาลิกมาโอ้พี่ขุนช้างยังไงล่ะครับมาขุดมีลิฟเลเตอร์ดีเฟนซีฟโหมดโอ้โหเอาไม่อยู่เสียออบเจคทีฟไป GG ครับทางฝั่งแลมโบเก็บเกมแรกไปยังเดือดผู้เล่นชาวเยอรมันทั้งคู่นะรอบนี้เป็นตึกระหว่างดอทมูลแล้วก็บาเยิร์นมิวนิกก็เป็นดอทมูลนะฮะออกนำไปก่อนครับเพราะดูการตามแต้มต่อนี่ฮีโร่มารีนเป็นต่อด้วยซ้ำนี่มันเป็นทัวร์แห่งพระรองนี่หว่าโอ้ Lambo ฮีโร่มารีนครับแมป2 Data 4ฮีโร่มารีนออกเอาออกตามอะไรคือออกตามตามอยู่1เกมออกตามก็มาAnd down over here on the bottom left-hand side of the map, our purple Terran player from Mouse Sports. He is Hero Marine. Mouse Sport ครับทีมนี้เคยทำ Dota ด้วยนะแล้วก็นั่นแหละสมัยพี่กี้พี่กี้ที่ยังไม่ขายศีรษะให้กับปีศาจยังมีผมอยู่ตอนนี้พี่กี้เขาแปลงร่างไปแล้วเป็นไซตามะAnd it was even winning game 3 at one point. I mean, oh, I was actually pinching myself. Like, what is this time? เดี๋ยวมารอดูว่าจะหยุดยั้งแรมโบ้ได้ไหมก็เจอร์มันเจอร์มันครับ Gabe is good in switching up builds and not necessarily doing the same stuff and relying on the same pacing. So กีที่เลี้ยงเลียนด้วยทรงติ่งใครเป็นแครี่แล้วไปยืนเลนแกเลี้ยงนี่ก็คือมอบRaid across the map to get the proper scouting and everything, but second overlord is going to be hanging on. Ah, you must wait. Get a nice scout on this. He's not looking for like proxies or anything with that first overlord, so well, I think that overlord gets eventual vision of that. การเจอเซิร์กอะผมว่าสำคัญมากเลยคือทามมิ่งเริ่มเกมถึงประมาณ7 นาทีว่าทำอะไรเซิร์กได้บ้าง
ชะลอเกมอะไรได้บ้างถ้าชะลอไม่ได้สิ่งที่คุณจะโดนตอนประมาณ 9-12 นาทีก็คือความระยำตำบอลโดนแน่นอนแบบเมื่อกี้คือโดน รอบนี้ก็คือทางฝั่งฮิโร่มารีนไม่เปิดริปเปอร์เลยครับเปิดมารีนมาเคลมโบก็สกาวและชนจุ่มมาไม่เห็นแก๊สโอเคเห็นคอมมานด์เซ็นเตอร์โอ้แต่นี่ไม่เห็นโอเวอร์ลอร์ดนะดูขอบแบบขอบฟ็อกพอดีอะฝั่งนี้ก็แฮชที่3มา2นาที20วิ26แฮชอะเมื่อกี้หรือ27แฮชประมาณนั้นฮีโร่มารีนต้องดุวันนี้ฮะThat's when the Marine showed up. ไม่งั้นน่าจะเอาแรมโบ้มาอยู่ฟอร์มดีมาก I did see that. Oh, I think I was actually I might have been casting that game with you. Yeah. ปิดเกมด้วยเทคที่มันฉีกอ่ะพออันทลิกมาปุ๊บทุกอย่างมอบ Strangest proxy racks defense I've ever seen. I would say. Overlord speed hit Overlord speed hits different when เห็นมั้ยเห็นมั้ย Marine show up with a bunch of Okay, เห็นละBut yeah, Lambo's not the kind of guy to get too hang up over that kind of stuff. He forgets. เห็นบาร์เรตแปะในส่วนของ Tech Lab ครับก็มาเร่งในส่วนของ Bio Terran ครับเป็นพวก Steam Pack กับ Combat Shield. And Lambo is damn good in this matchup and he's also been pretty vocal about certain things where he's like, you know, I lose. ซึ่งเซิร์กอ่ะถ้าไมโครแบบเก่งๆแล้วก็ดักแมปเก่งๆอ่ะใช้แค่ควีนกับเซิร์กลิงอ่ะมันกันได้แล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆจริงๆฮะHe just kind of feels that Clem is too fast and it's impossible to keep up. With Gabe, it's different. แต่รอบนี้ครับฮีโร่มารีนฮะดักทางมาด้วยไวกิ้งเอามาฆ่าพวกเราโอเวอร์ลอร์ดทั้งหลายมันไม่ได้เสียแค่โอเวอร์ลอร์ดนะมันเสียซัพพลายแม็กมันเสียลาว่าในการสร้างโอเวอร์ลอร์ดใหม่แล้วก็มันก็เสียรีซอร์สครับ3เสียเลยคือมันเหมือนโอเวอร์ลอร์ดจะเปิดแมปได้แต่มันก็เสี่ยงนะถ้ามาลึกเฮ้ย Rush Quizzer เปิดไวกิ้งมาไวกิ้งอ่ะมาเก็บโอเวอร์ลอร์ดก่อนแน่นอนครับแล้วจังหวะนี้ทางฝั่งแลมโบน่าจะเห็นแล้วฮะว่าในส่วนของสตาร์พอร์ตอ่ะแปะเทคแล็บครับก็น่าจะเน้นเทคสูงครับแล้วก็เห็นฟิวชั่นคอร์แล้วI mean, you laugh, right? But I lost so often. Like that was a okay. Night that I never played Stargate against Terran, and I always played. Okay, and Fusion Core. ก็จะเป็น Rush Quizzer มา By the time I was finally ready to clean it up, like 80 supply of Stimbots. หน้าบ้านก็จะบุกมาเป็นเฮลเลียนครับข้างหลังก็จะโดนเป็น BC นั่นเองนะหรือว่า Battle Quizzer. The origin story of Roddy opening up Stargate every game. Yeah, pretty much, man. Like, I forgot the name. I'm very bad with remembering map names, but we had some ridiculous maps back then. มาละโอ้โหวิแรงมากรูเฟมเลยฮีโร่มารีนรูเฟมBut I also like keeping them alive, especially combining it with the battle cruiser, of course. ยังบอกช้าก่อนนายจ๋านี่ฮะไล่ถ่ายโอเวอร์ลอร์ดแล้วใช่ไหมยิงฟรีเกมมิ่งต้องเก็บโอเวอร์ลอร์ดเข้าที่เข้าทางละมาแล้วครับ BCWhat's up with the roaches, by the way? I find that a bit weird. Like, Lambo's not too much of a roach guy, unless he really thinks it's Mac. But Gabe ได้ควีนก็คุ้มแล้วนะUnless we have some sort of a crazy attack. โลกเนี่ยถึกเห็นไหมฮะโลกโคตรถึกเลยแต่เอามาแค่ลำเดียวครับดูว่าจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้แค่ไหนโอเวอร์ลงโอเวอร์ลอร์ดDPS สูงอ่ะแล้วก็ถึกเฮ้ยระเบิดนะโอ้โหดูใช้เลือดคุ้มมากแต่คือหน้าบ้านอ่ะไม่ได้มีอะไรถ่ายเข้าไปไงแทนที่ควีนจะไปกันหลังบ้านแล้วเฮลเลียนจะเข้าหน้าบ้านแต่เขาก็ไม่ได้เล่นนะทางฝั่งฮีโร่มารีนไม่ได้เล่นแบบนั้นเลือกที่จะว่าเข้าทางเดียวเป็นฮาลาสก็ไม่ค่อยได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันออกไปด้วยไม่ได้ดึงซัพพลายให้มันล่วงอะไรขนาดนั้นนะซ่อม
how rich they are, and how quickly they expand, and how many drones they make. But Zerg build orders at the end of the day are in general very, very tight. And this amount of roaches is a big investment. Of course, he can morph them into ravages, maybe find some success against the tanks. ก็ถือว่าแลมโบยังเล่นง่ายอยู่ครับไม่ได้โดนกดดันอะไรมากนาทีที่7แล้วเวลาของฮีโร่มาลินก็เหลือน้อยลงไปทุกทีครับดูจากจำนวนเวิร์กเกอร์ของแลมโบฮะที่มาถึง77เวิร์กเกอร์แล้วDid the spy finish up, by the way, observers? Can we take a look at that? เพลงพี่ป้างต้องมาฮีโร่มารีนต้องทำอะไรสักอย่างแล้วไม่งั้นจะโดนโถมอีกเหมือนเกมเมื่อกี้เนี่ยเขารอเทคแล้วรอเทคเดินเร็วของโรกรอเทคเดินเร็วของเบลลิงตรงนี้ก็เป็นคอมลิงโลกราครับลิงโลกรามาเข้าไม่ได้นี่มันคอมกระทืบกราวยูนิตยังไม่มีเบลลิงนะนี่ขนาดดาเมจยังไม่ครบองค์ประชุมนะeven just like 15 20 seconds ago more road โอเคแล้วรีซอร์ทที่ไปอยู่กับควีเซอร์ครับได้น้ำได้เนื้อบังคับแทนเซิลแฮชชูรี่ไปคือรีซอร์ทที่อยู่กับควีเซอร์อ่ะถึง6ซัพพลายนะเออมินเนอรัลระดับ300อ่ะแก๊ส250เพราะฉะนั้นต้องใช้ให้มันคุ้มค่ามากๆครับเออI think he was worried that there were maybe multiple VCs and he felt it was mandatory to get the spy and the corruptus then he's like เจอควีนควีนก็ยิงฟรีครับยิงสบายๆเพราะว่าก็ฮีลขึ้นมาได้แต่รอบนี้มีมารีนมาควีนจะล่วงนะเออ This is not normally where the Mudas are really going to make or break your game but let's see แล้วยิงเซิร์คลิงแรงครับยิงแบบนัด2นัดอ่ะได้เซิร์คลิงแล้วแล้วระหว่างนี้มีเฮลแบทมาแต่ตัวนี้มูท่าก็มาเหมือนกันโอ้โหแลมโบแก้คอมกันเร็วมากฮีโร่มารีน2เมดิแวกนี้ระเบิดครับเจอมูท่าหนักแล้วจังหวะนี้หนักแล้วif humorin still trying to be active in stuff on the map but i mean behind all this he's just been สีแข็งเพิ่งมาคือมันดูแบบบุกแบบกล้าๆกลัวๆครับทําไมผมบอกอย่างนั้นเขาก็จะเอาสีแข็งแปะบ้านเว้ยแล้วพอไปบุกดาเมจมันก็จะขาดๆอ่ะโอเคแล้วก็เปิดสีแข็งเปิดสีโหมดช้าครับเปิดสีโหมดช้าราเวนเจอร์เข้ามาเรียบร้อยระเบิดไฟระเบิดจบเกม GGยังไม่จริงคือเปิดช้ามากแล้วเขาอยู่ไฮกราวแล้วไปเปิดริมหน้าผาเลยแล้วคุยเซอร์มาจังหวะนี้มายื้อไฟเอาไว้เสียซิกแทงฟรีอะซิกแทงคันหนึ่งอะสามซับพายครับเมื่อกี้กี่คันอะดูนะซับพายดรอปมาเลยเอาละอาการน่าเป็นห่วงพังงาบจังหวะนี้เรียกได้เลยว่าพังงาบI'm convinced now that this is like it's kind of going back to what you were saying maybe it really is just พังงาบละ Ravagers to help deal with all these siege tanks and keep that counter check คือเล่นพอเอาไปก็เล่นหลวมเองครับมันเป็นจังหวะไฮกราวโลกราวแลมแล้วไม่ได้สแกนเช็คก่อนโหนี่คือความหลวมพอไม่สแกนเช็คก่อนนี่คือสิ่งที่ต้องจ่ายฮะก็คือแพ้ไฟใหญ่แพ้ไฟใหญ่เสร็จแล้วเขาก็มีมูท่ามาฮาลาสแนวมินาโลไลI don't know I'm going to let Lambo โอเคแก้มูท่าด้วยทอเพราะเล่นของหนักอีกแล้วอะเนี่ยจังหวะนี้คือไทมิ่งเซิร์กแล้วครับ10นาทีเนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะโดนก็นั่นแหละครับโถมใส่โถมใส่โถมใส่เนี่ยก็ต้องกันไฮกราวไว้ได้Lambo will feel that this is his moment right before the 2-2 upgrade. You probably want to wait for that, right? เอาละเอาละ And then all of these banings would have plus 2. It just feels all a little bit indecisive to me. The, yeah, okay. At least he does not engage before the 2-2 finishes up. โอเคอย่างน้อยก็มี4เบสให้เล่นครับมีรีซอร์สอ่ะให้เล่นอยู่ต้องแมทอัพอาร์มี่กลับมาให้ใกล้เคียงแลมโบภาพมันถึงจะกลับมาเออแต่แลมโบก็เริ่มมีเงินในแบงค์แล้วฮะเพราะเขาสามารถบุกได้แน่นๆอ่ะ1รอบครึ่งเนี่ยแค่3ควีนก็กันมารีนได้ทั้งแก๊งเลยโอ้แล้วก็เจอมูท่ายิงฟรีตายยกลำเกมมิ่งตายยกลำเกมมิ่ง
เจอคอมอย่างนี้ต้องเล่น MMM อย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเอาคอนกราฟ10ช็อตเอาอะไรมาสู้เห็นป่ะ MMM แล้วก็เอาทอมายิงมูท่าแต่ทอตัวเดียวเจอลาเวนเจอร์ไม่หลบดังลาเวนเจอร์เลยโอ้มายโอ้มายเกือบระเบิดครับทอแบกซัพพลายไว้เยอะมากๆโอเคเริ่มส่งกลิ่นเริ่มส่งกลิ่นโอเคครับฮีโร่มารีนยังอยู่ได้จากไฮกราวล้วนๆเลยแลมโบก็ไม่กล้าขึ้นเหมือนกันกลายเป็นแลมโบดูเล่นระมัดระวังฮะก็ไม่ได้เตี่ยงขนาดนั้นขนาดโมเมนตัมเกมอยู่ทางฝั่งเขานะโอเคทางฝั่งฮีโร่มารีก็พยายามจะตีตื้นนะทำออบเจคทีฟครับผมยิงในส่วนของแฮชชูรี่โอเคแคนเซิลแฮชชูรี่ไปได้แต่ก็ยังไม่ได้น้ำได้เนื้อนะยังไม่ได้น้ำได้และทอจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมเรียบร้อยตายยกลำเกมมิ่งอีกรอบนึงเอาละโอเคครับมิราเล่าเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆฮะทางฝั่งอีกว่าคือผมมองคือ MMM ง่ายสุดแล้วตอนเนี้ยโอเคฮาลาสมาจังหวะนี้วิโลมาแต่เขามีเสียครับโอ้โหโอเครอบนี้วิโลมาได้น้ำได้เนื้อดีมากโอเคไฟเริ่มเห็นผลจังหวะนี้แลมโบซัพพลายดรอปมาครับผมแล้วก็เสียในส่วนของเวิร์กเกอร์ไปพอสมควรครับหลักๆคือเริ่มเล่นกับวิโลมายพอเล่นกับวิโลมายวิโลมายเป็นยูนิตที่ระเบิดเซิร์คลิงเบลลิงหรือว่าเวิร์กเกอร์ได้ดีมากๆเหมือนจะอยู่ในเกมมันนิดนึงจากเกมมันขาดไปอย่างเงี้ยเริ่มกลับมาแล้วครับฮีโร่มารีนต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้ผ่านจุดที่ทางฝั่งแลมโบโยนเงินใส่หน้าแล้วก็ไม่ให้แลมโบเปิดเบสใหม่นั่นคือเงื่อนไขของทางฝั่งฮีโร่มารีนครับต้องดึงไฟกดสตรีมแพ็คคล้ายกดสตรีมแพ็คคล้ายโอเคแล้วก็อย่าเสียเยอะครับสปิดกรุ๊ปออกมาค่อยๆเล่นจังหวะนี้แล้วก็ไล่จับคนตกรถโอ้โหนั่นแหละครับแล้วก็เล่นกับวิโลมายมาแล้วภาพเริ่มมาครับภาพเริ่มมาแล้วก็ไล่จับคนตกรถไปโอเคไล่ถ่ายเอาควีนจะมาการเหลือดูพลังนิดนึงครับควีนโอเคต้องล่าถอยกันออกไปแล้วก็สู้กันในครีปยังไงใครมาสปิดกรุ๊ปมาจังหวะนี้โอเคเสียทอไปก็จริงแต่มารีนยังยืนยิงได้อยู่มารีนโอเคใครหลบยังไม่พอโกดช้าครับโอเคแล้วเข้ามาวิโลมาอีกรอบนึงโอเคคือเขาไม่มีซีกอะเพราะเขาไม่กล้าเล่นซีกครับเพราะซีกมันจะโดนมูท่ามาหลวงโอเคจังหวะนี้102กับ83แล้วเงินในแบงค์ของทางฝั่งแลมโบหมดแล้วนะโอ้ลุ้นมากๆแล้วโอเคมีอัลทอลิกมาแต่ทางฝั่งฮีโร่มารีนก็มีโกดแล้วที่สไนพร้อมใช้มาปิ้วมาแล้วครับทางฝั่งเทอร์แรนโอ้โหไปยืนสไนแม่เจ้าโอ้โหไม่ได้ดูเหลี่ยมเลยว่าเขากำลังรันบายเข้ามาโกดแตกไปครับแถวหน้าเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องล่าถอยกันออกมาโอ้โหทามมิ่งแย่มากๆครับฮีโร่มารีนเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เรียบร้อยเลยนี่ไงสไนท์ควีนไงโอเคซ่อมสู้เรียบร้อยระเบิดสไนท์ควีนไม่เก็บไว้สไนท์อาร์ทอลิกนั่นแหละครับท่านผู้ชมผมนี่ยืนขึ้นเลยครับแล้วก็ไปสไนท์อีกรอบนึงแล้วเบลลิงเข้ามาโบ๊ะน้ำตาจะไหลNote also, Roddy, that base, he took that base a while ago. He really hasn't taken a lot of new bases. This fifth base, that was basically his only real fresh base. เดี๋ยวมาดูตอน EG แข่งนะฮะผมกลัวมันจะบักอีกครับเลยไม่อุ้ยช็อตนี้โอเคนะหลักๆคือต้องเล่นกับแลมครับต้องเล่นกับแลมแล้วก็ฮาลาสไม่ให้เปิดเบสใหม่เหมือนเดิม requirement เดิม
โอเคแล้วจังหวะนี้เริ่มโถมมาทางขวาครับผมไหลกันมาโอวารันยับยับโอเคต้องอาศัยมิราเคิลโอ้โหนักพากย์มันต้องมากกว่ามิราเคิลแล้วผมว่าต้อง3มิราเคิลนะทั้ง3มิราเคิลบวกกับเฟอร์รารี่430แล้วก็เบิร์นิ่งด้วยเดี๋ยวcan be a bit tricky against ghost and well upgraded marines at the same time it'd be cool to see how many mutas he's got out at the moment โอเคต่างฝ่ายก็ต่างจ่ายไปเยอะเหมือนกันโอเควิโลมาช่วยชีวิตมาไม่น่ารอด77 47ฮีโร่มารีนหนักแล้วครับ That means that this base is entirely exposed ultra looking for the swipes on those SCVs going to be able to find quite a few of them.19 workers going โอเคได้อัทลิกคืนไปแล้ว SCV ต้องเอาตัวรอด SCV ต้องเอาตัวเสียไป20ฮะเลเทะโอ้เลเทะไปหมดแล้วซัพพลายรูดมา83โอเคมอบจบ GG 20ครับแลมโบสวยงามมากๆทามมิ่งเซิร์กแล้วก็ทำได้ครับฮีโร่มารีนไม่มีภาพเลยLambo gets the 2-0 does close it out and I'm actually really excited to talk to him about this สไนท์ควีนสไนท์ควีนสไนท์ควีนขยี้ไปขยี้ไป